ใส่มันหน้าท้องใช่หรือไม่ไม่มีอะไรทำให้คุณดีได้เท่ากับการมีหน้าท้องเรียวกระชับว้าวเราขอเสนอการลดไขมันหน้าท้องพระเจ้าซอสมันยอดมากมาสจอรอหันกระยอมากค่ะจอสคะสาระค่อนข้างเหนื่อยโอ้โอ้มาแล้วค่ะพระเจ้ายอดมันจอสมากจอร์ดมันยอดมากถึงวันนี้จะไม่มีสินค้ามาให้ช็อปแต่มีหัวใจจากสาวๆมามอบให้นะครับแล้วหนุ่มหล่อขุนแซ่บอย่างจอร์ดต้องมาหาสาวๆเพื่อไปเดทจะฟินขนาดไหนมาเอาใจช่วยกันครับโทษใครเป็นแขกอะไรกันนี้นั่นน่ะสิคนนั้นคนนั้นแขกยืนนิ่งเลยตาดำคุณจะรู้ว่าอะไรคุณเป็นแขกอะไรเนี่ยโดราดาโดเรดาโดราดาโดราคนละแขกต้อนรับแขกรับเชิญของเรานะครับนี่คือซุปตาหนุ่มโสดของเรานะครับจอร์ดเวียสวัสดีนะครับเฮ้ยคือเจ๋งที่แบบเดี๋ยวทำท่าทำไมเป็นอะไรทำท่าทำไมฉันอยากให้รายการดูแบบมีอะไรมีไดนามิกมันไม่ใช่แบบว่าเรียบเรียบอยากรู้ว่าจอร์ดว่าทำไมเป็นอะไรเราพี่บอกจอร์ดมองแปลกๆเหมือนกันเออทำไมถึงแบบมองโสดนะเพราะอะไรตอนนี้บ้าออกกำลังกายครับจอร์ดชอบผู้หญิงสไตล์ไหนนี่คือเรารู้รู้เดี๋ยวจะคัดเลือกให้เลยครับมาทั้งหมด10คนดิฉันคัดออก10คนเลยไม่อะเพราะว่าคนผู้หญิงที่จอร์ดชอบไม่มีตรงนั้นมีอยู่ตรงนี้ช่วยเขาด้วยนะได้เขาโสดมาปีกว่าครับเลโอคือเราคุยกันก่อนแล้วว่าเขาเนี่ยชอบสเปคแบบไหนสิบคนที่โผล่มาตรงเนี้ยคนไหนที่ใช่และไม่ใช่สำหรับผมเองสุดท้ายผมเลือกให้คนเดียวอีก9คนน่ะครับพี่เลโอโอ้อย่าว่ากันนะจอดผมนิ่งแล้วไม่ใช่วันไม่เอาแล้วมันเอานะแล้วปากเปิดสั่นเหี่ยวเหี่ยวว่ากันถึงกันนั้นเลยไปไม่ถูกเออถ้าทางจะคุยกันยาวไปนั่งดีกว่าได้ในรอบนี้จอร์จะยังไม่เห็นหน้าสาวๆทั้ง10คนเพื่อให้การตัดสินใจครั้งนี้ต้องมาจากทัศนคติเพียงอย่างเดียวเท่านั้นครับไปเจอกันแล้วครับ10สาวโสดครับฉันว่ามีแต่ว่าตะกี้พอเห็นแว๊บๆเนี่ยคือผมว่ามีเลยคือได้ไหมรู้สึกผมว่าเลือกได้เลยพอผู้หญิงมาอาการคุณไม่เหมือนเดิมอาการเราไม่เหมือนเดิมนะเลยโอ้ตั้งใจแล้วผมตื่นเต้นที่จะมาเลือกให้น้องจอร์จไม่ได้คิดว่าเราจะชอบหรืออะไรอย่างนี้เลยไม่ก็คือว่าจอร์จคือนั่งนิ่งเหมือนไม่ได้มาเลือกเดี๋ยวพี่เนี่ยจะให้จอร์ดได้ฟังเสียงก่อนให้จอร์ดได้ใช้จินตนาการจากเสียงอ๋อนี่เดี๋ยวจะอัดเสียงเขาแล้วอันนี้เหรอฮะอัดเสียงนั่นแหละเขาพูดสดๆสิโทษนะครับน้องเขาเพิ่งเข้าวงการจอร์ดครับโพเดียมหมายเลข1ถึงหมายเลข10อยากฟังเสียงของสาวโสดโพเดียมไหนดีครับหมายเลข3ไงหมายเลข3ครับส่งเสียงทักทายน้องจอร์ดหน่อยครับกาแฟยังใส่นมถึงหน้าไม่คมแต่ใส่ใจนะคะจอร์ดเป็นไงฮะฟังเสียงแล้วเป็นไงฮะฟังเสียงเป็นไงบ้างก็เฉยๆครับเพราะว่าปกติกินกาแฟกินอเมริกาโน่ไม่ใส่นมนะแต่เขาใส่ใจก็โอเคให้อีกหนึ่งโพเดียม7ครับโพเดียมหมายเลข7นะครับส่งเสียงทักทายน้องจอร์ดหน่อยครับสวัสดีค่ะจอร์ดเราเคยเจอกันนะคะจำได้หรือเปล่าเฮ้ยที่ไหนอะเขาบอกได้มั้ยเจอที่ไหนถ้าอยากรู้ว่าที่ไหนก็เดี๋ยวต้องลองมาเจอกันหน่อยไหมคะคุ้นคุ้นเสียงนี้ไหมคุณจอร์ดไม่คุ้นอะไม่คุ้นเลยอะคลางเลยฮะได้เหรอแต่ว่าเดี๋ยวเจอหน้าอาจจะคุ้นก็ได้ต่อไปนะครับสาวโสดทั้ง10คนนะครับเดี๋ยวเราจะได้ฟังเรื่องราวของน้องจอร์ดว่าเรื่องราวความรักของเขาในอดีตที่ผ่านมานิสัยส่วนตัวข้อดีข้อเสียของเขาเป็นยังไงบ้างฟังเรื่องราวของเขาเสร็จนะครับถ้ารู้สึกว่าฟังแล้วมันไม่ใช่ไม่น่าจะเหมาะกับเรานะครับสาวโสดสามารถ
กดปิดไฟแล้วกลับบ้านได้ทันทีเลยโอ้อันนี้ถามหน่อยครับถ้าเขาปิดทุกคนเลยทำไงอะไรยังไม่เคยเกิดยังไม่เคยเกิดยังไม่ไม่ปิดหรอกขนาดแจ็คแฟนฉันน่ะเขายังอดทนอยู่กันเลยแล้วนี่ระดับจอร์ดนะไม่ต้องกลัวเลยก็ไม่แน่แจ็คใช้คำว่าอดทนเลยถ้าคนรู้จักผมมากขึ้นก็อาจจะแบบปิดไฟกันถามเลยดีกว่านะครับเห็นหุ่นดีหล่อขนาดนี้มีเสน่ห์ขนาดนี้นะครับเคยมีความรักที่แบบฝังใจกับเราหรือไงฮะจอร์ดตอนมหาลัยอะครับที่แบบเคยชอบกับเพื่อนแล้วก็เหมือนคนนี้แบบคุยกันตอนช่วงปีหนึ่งแล้วก็เลิกคุยกันไปเพราะว่าเหมือนเราพอเราสารภาพว่าเราชอบเขาปุ๊บแล้วเขาก็ไม่ได้ชอบกลับใช่ใช่บุคลิกเขาเป็นยังไงฮะคนที่เราชอบตอนสมัยเรียนเขาก็เฟรนลี่แล้วก็บุคลิกหน้าตาอินเตอร์หน่อยลูกครึ่งเหรอลูกครึ่งเหรอเหรอถ้าจำไม่ผิดนะคือเขาก็บอกว่าก็ชอบเหมือนกันแต่พอคุยกันไปเรื่อยๆอีกสักประมาณเดือนนึงอ่ะเขาก็บอกว่าไม่ใช่ sorry I don't think it's working out oh my god oh my god อะไรงี้แล้วตอนนั้นเราเฮิร์ตไหมเราเสียใจไหมเฮิร์ตครับเฮิร์ตร้องไห้ก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะร้องไห้แต่ว่ามันไม่ได้จบแค่นั้นไงเพราะว่าเราเลิกคุยกันไปปุ๊บก็ยังเป็นก็เป็นเพื่อนกันแต่ว่าหลังจากนั้นแบบปี2ปี3ก็เหมือนกลับมาแบบคุยกันอีกกันอีกอะไรงี้ใช่แล้วผมว่าเขาอ่ะไม่ได้คิดอะไรมากหรอกก็คือความสนิทความเป็นเพื่อนแต่เราอ่ะคิดเว้ยจนมีแบบวันนึงที่พีคที่สุดคือเขาชอบเพื่อนเราเพื่อนผมอยู่คณะวิศวะแล้วเราเป็นคนให้คอนแทคเขาเว้ยคือเขามาบอกแล้วคุณต้องเป็นคนส่งให้งี้เหรอใช่ๆๆแล้วแบบจำได้ว่าแบบที่บาดใจที่สุดคือไปแฮงเอาท์ด้วยกันแบบไปกัน3คนอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเขาก็อยู่กับเพื่อนผมแล้วผมก็นั่งอยู่คนเดียวแล้วก็แบบจำได้ว่ามันมีเพลงนึงที่เราเคยแชร์ให้กันเพลงนั้นก็รันมาพอดีแล้วเขาก็อยู่กับเพื่อนแล้วก็แบบคือเราก็ชาไปหมดเลยตอนนั้นน่ะใช่ใช่แต่ว่าเราก็ไม่โทษเขาหรอกเพราะว่าในเมื่อเราก็เป็นคนให้คอนแทคเองแล้วเราก็รู้สึกว่ามันจบไปตั้งนานแล้วแต่ความรู้สึกเราเองที่ห้ามไม่ได้ยังรู้ฟอนไม่ได้ใช่ระดับจอร์ดแต่เขาชอบเพื่อนจอร์ดยังไงตอนนี้คุณมีเบอร์เพื่อนคุณไหมฮะอยากเห็นหน้าแต่คุณฝังใจนานนะใช่ไหมต้องหลายปีแต่ว่ามันไม่ใช่คำว่ารักหรอกครับมันใช้คำว่า obsess อ่ะคือเราหลงเขามากสุดท้ายคือไม่ได้คบกับเขาเราก็แบบผิดหวังมั้งอยากจะถามพี่จอนะคะว่าลืมรักครั้งเก่าได้หรือยังคะโอ้ยได้แล้วครับได้แล้วอยากจะเรียกว่ารักยังไม่รู้ว่าใช่คำว่ารักหรือเปล่าโอ้ยในคำตอบมีความแซดอยู่เหมือนกันนะน้ำมนต์นะแล้วทุกวันนี้คนนี้ที่ผิดหวังมาตอนนี้ยังคุยกันอยู่ไหมเป็นเพื่อนกันครับเหมือนว่าก็อยู่ในเซอร์เคิลเดียวกันเพราะเป็นเพื่อนมหาลัยแต่ตอนเจอล่าสุดก็แบบรียูเนียนอะไรเงี้ยค่ะก็อยากจะถามพี่จอนะคะว่าถ้าคนนั้นนะคะเขากลับมาพี่จอมีโอกาสที่จะกลับไปรีเทิร์นไหมคะโอ้ยคำถามดีมากเลยนะฮะตอนนี้เรารู้สึกว่าไม่แต่ถ้ากลับเราก็ไม่รู้ไงเพราะว่าบางคนมันมีคำว่าแพ้ทางใช่ไหมเราตอนนั้นเราก็ชอบเรามากๆแต่เรารู้สึกว่าตอนนี้ถ้าเขามาถามเราคงไม่อยากแล้วถ้าไม่ได้เจอเพราะว่าเรารู้สึกว่าตอนนั้นน่ะเขาไม่ได้ชอบเราถ้าชอบก็คงชอบไปแล้วอะไรเงี้ยเราก็ไม่อยากรู้สึกด้อยค่าตัวเองแล้วแพ้ทางไหมเนี่ยสรุปถ้ากลับมาไม่รู้อะพี่ถึงเวลาแล้วครับที่สาวๆจะต้องตัดสินใจนะครับว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้ถ้าคิดแล้วว่าไม่ใช่กดปิดไฟได้เลยนะครับเลือกครับโอ๊ยทำไมอ่ะเขาคิดว่าปิดแปลว่าเข้ารอบหรือเปล่าคุณอธิบายกติกาก่อนสวัสดีค่ะคุณแยมมันเกิดอะไรขึ้นรู้สึกว่าเขายังไม่หนักแน่นพอนะคะเรื่องแฟนเก่าอะค่ะแล้วจะกลับไปรีเทิร์นอะไรอย่างค่ะเพราะรักฝังใจที่ผ่านมาของจอสทำให้สาวๆถอดใจไม่ไปต่อหนึ่งคนรอบหน้าเป็นหน้าที่ของก๊อตจิและเลโอที่จะต้องคัดสาวๆให้กับจอสเพื่อนทั้งสองคนจะโหดแค่ไหนมาดูกันครับถามพี่ก๊อตจิกับเลโอหน่อยดีกว่าในฐานะที่คุณเป็นเพื่อนแล้วก็อยู่บริษัทเดียวกันเวลาจอร์ดเขามีความรักเนี่ยเขาเป็นคนยังไงก็อย่างที่เขาบอกว่าเขาโสดมาตั้งเป็นปีแล้วก็ระหว่างที่เราเจอเขาหรือทำงานด้วยกันก็ยังไม่เคยเห็นโมเมนต์ที่เขามีแฟนใช่เนี่ยเคยเล่นซีรีส์กับเขาแต่ว่าเขาไม่เคยพาใครมาเลยไม่เคยคุยโทรศัพท์ด้วยหรอใช่แต่เขาไม่มีโทรศัพท์ใช่เพราะว่าเขายังอะไรของเขาเขาไม่เคยคุยโทรศัพท์เลยแล้วก็เขาจะเป็นคนที่เคร่งครัดในตัวเองมีระเบียบวินัยเขา
าชอบพูดภาษาอังกฤษเวลาการสื่อสารภาษาอังกฤษเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยทำให้เขาได้พัฒนาภาษาอังกฤษตัวเองคือเขาชอบสโมกอิงลิชสปีกสโมกเป็นควันเป็นอะไรอย่างงี้ไม่ใช่สปีกพูดสเปคของจอร์จเนี่ยฮะคือเขาชอบตอนนี้นะณตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าชอบผู้หญิงที่ออกแนวแบบหมวยหมวยแล้วต้องขอแบบเป็นหมวยที่แบบอินเตอร์นิดนึงคุณจอร์จคุณจะฝากอะไรเพื่อนคุณไหมวันนี้ครับไม่เป็นไรครับไว้ใจเพื่อนไม่เป็นไรไว้ใจเพื่อนเนี่ยแต่สองคนนี้ไม่มีใครไว้ใจเขาเลยนะทั้งวงการอ่ะไม่มีใครไว้ใจเขานะถ้าชอบจริงๆชอบผู้หญิงผมสั้นมากกว่าผมสั้นได้ผมได้ไหมครับเออไม่ได้แต่คนละผมกันเราเล่นแมนอีกแล้วอ่ะไปเพื่อนต้องไปละอ๋อเหรอไปจ้าชอบก็คือชอบไม่ชอบก็ตบได้เลยตบไฟตบเขามั้งทำอาชีพอะไรคะคุณองค์ปอบเป็นนางแบบเสื้อผ้าค่ะปกติออกกำลังกายไหมคะออกกำลังกายค่ะอะไรบ้างออกส่วนไหนครับออกส่วนตัวค่ะไม่ต้องออกส่วนไหนของร่างกายได้ทุกส่วนค่ะแขนเวลาใส่เสื้อผ้าฉันจะใส่ชุดนี้แล้วก็โพสโชว์จอดขอหนึ่งท่าน่าจะยังดีกว่าคุณโอปอถ้ายังก็ไม่ต้องลังเลยขอโทษด้วยเถอะแต่ไม่เป็นไรถ้าเกิดว่าจอร์ดเห็นละจอร์ดอาจจะเอากลับมาไม่แน่สวัสดีค่ะน่ารักจังเลยคุณตอน่ารักมากอยากให้ชาชาอยู่ตรงนี้ชาหน้าแนบสองสีเลยเบอร์สองน่ารักมากหมวยหมวยขาวขาวหมวยหมวยสวัสดีค่ะชื่อตองนะคะอายุปีนี้24ค่ะก็เป็นพนักงานบริษัทแล้วก็มีรับถ่ายรีวิวกับถ่ายแบบด้วยแล้วสมมติว่าคุณได้เป็นแฟนกันหนึ่งวันคุณจะพาจอร์ดไปที่ไหนที่แรกเลยคือหนูก็ชอบออกกำลังกายเหมือนกันก็อาจจะชวนไปออกกำลังกายหรือว่าทำกิจกรรมที่มันแบบที่มีแอคทิวิตี้หน่อยๆแอดเวนเจอร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าไปกันสองคนมันเหงาพี่ไปด้วยหวยที่เข้าข่ายเรามาดูคำอินเตอร์กันหน่อยดีกว่า Hello what's your name My name is Dog or you can call me Honey That's okay Honey 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 It's okay Honey Yeah baby Hi hello สวัสดีครับ What's your name My name is Nam King Where are you come from I'm from Thailand How old are you? Yeah, 27 years old. 27, 27, 27. หรือภาษาเหนือก็ซาว7ขันโทษนะสั่งหน้าเราอ่ะควรพูดภาษาอังกฤษเก่งกว่าแต่เราพูดภาษาเหนือเก่งกว่าได้ไงงงนะทำอาชีพอะไรครับคุณI'm a nurse. You're a nurse? Oh my god! เป็นนักพยาบาลเคยมีคนไข้แปลกๆแล้วไว้ผมหน้าม้าแบบไอ้เต๋ออะไรเงี้ยมีไหมแล้วมาถึงนะทั้งที่หัวใจวายนะแต่หัวร้อนเงี้ยเรื่องไม่ค่อยดีแล้วนะอยู่แผนกไหนเป็นแผนกฉุกเฉินหรือว่าเป็นแผนกไหนคะเป็นผิวหนังและความงามค่ะผิวหนังและความงามผมเห็นน้ำขิงตัวเล็กๆคิดว่าส่วนสูงมีปัญหาไหมไม่มีเลยค่ะไม่ติดได้ได้หมดร้อยเกือบ190ได้ไหมน้ำขิงได้สิแม่แรงโน้มถ่วงโลกไม่เป็นปัญหาค่ะได้โอเคอันนี้ให้ผ่านฉันว่าให้นะผ่านให้โอเคมาจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อเมย์นะคะนางแบบพิธีกรค่ะอายุ29ค่ะ29คิดอายุมากกว่าจอจอดอายุมากกว่าได้ไหมได้ครับสัก36ได้ไหมจ๊ะอย่างเงี้ยจอดแต่ว่าจอดเด็กกว่าเนี่ยติดไหมครับมีแฟนเด็กกว่าจริงเหรอชอบกินเด็กมีแฟนเด็กกว่าตลอดเด็กกว่ามากที่สุดของเราคือกี่ปีห่างกันมากสุดกี่ปีแค่3เนี่ยแหละค่ะ3ปีอ้าวกำลังได้ใช่แล้วมีปัญหาไหมสมมติว่าเราอายุมากกว่าแล้วแฟนเราอายุเด็กกว่ามีปัญหาในการสื่อสารหรือว่าแบบทัศนคติอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเลยนะคะก็แบบรู้สึกว่าแบบเด็กน่ารักขี้อ้อนกว่าด้วยแต่เขาเป็นคนนิ่งๆใช่แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราอ้อนเองไม่นะนี่ผมถ้าผมมีแฟนผมอ้อนนะจอร์ดบอกว่าถ้าจอร์ดมีแฟนอ่ะจอร์ดเป็นไงฮะเป็นคนขี้อ้อนนะเป็นคนขี้อ้อนเป็นคนขี้อ้อนไม่อันนี้อยากรู้สมมติว่าคือจอร์ดเป็นคนที่ชอบแบบออกกำลังกายมากๆเลยแล้วสมมติว่าเราขอให้เขามาหาแต่เขาไม่มาหาเราแล้วเขาเลือกที่จะออกกำลังกายเราก็ไปหาเขาค่ะไม่ใช่เรื่องยากมีวิธีแก้ปัญหาเมันกล้าเหมือนกันเนาะก็ไปหาก็เรียกว่าไปหาเขาที่ยิมตอนเช้าไปยิมตอนบ่ายไปยิมเหมือนว่าเราปรับกิจกรรมให้เขากับเขาจอร์จจอร์จพี่จะบอกว่าเขาหลังอ่ะเลือกคบเพื่อนให้มันดี Can you speak English a little bit Your accent is very good แค่ a little bit เนี่ยชื่นชม accent เขาหรอโอ้โหโอ้โหเราดีจริงเวลามันน้อยแม่อันนี้คนนี้ให้ให้จอร์จให้
ให้จอร์ดให้จอร์ดวันนี้มาเป็นเพื่อนวันนี้มาเป็นเพื่อนโอเคอุ้ยคนนี้สวยสวัสดีครับน้ำมนต์เราเจอกันแล้วจ้ะน้ำมนต์โอ้ผีเข้าผีเข้าคุณมองไกลๆเหมือนใหม่ดาวิกานะแล้วมองใกล้ๆก็คือเหมือนอาใหม่ดาวิกาไม่ทันไม่ทันไม่ดาวิกาเก่าดาวิกาเก่าไม่ได้ไม่เล่น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 ไปชื่อน้ำมนต์นะคะอายุ27ปีค่ะเป็นนางแบบแล้วก็อินฟลูเอนเซอร์ค่ะอินฟลูเอนเซอร์ภาษาอังกฤษได้ไหมภาษาอังกฤษ Can you speak English A little bit A little bit A little bit เขาว่ากัดฟันด้วย little bit แล้วก็ความหมายคืออย่าถามอะไรต่อนะอย่านะเอาแล้วถ้าสมมติอย่างเงี้ยจอร์ดเขาเป็นคนที่ชอบสื่อสารภาษาอังกฤษแล้วเวลาถ้าเขามาคุยภาษาอังกฤษกับเราเยอะๆเนี่ยเราจะทำยังไงเราจะไปเรียนเพิ่มไหมเรียนค่ะเพราะว่าตั้งใจจะไปเรียนต่างประเทศอยู่แล้วอ้าวหรออ้าวหรออยากไปไหนครับอยากไปเรียนที่ไหนจอร์ดถามว่าอยากไปเรียนที่ไหนเขาอยากรู้อ๋ออยากไปเรียนมีสองที่นะคะก็คืออเมริกากับออสเตรเลียค่ะเราอยากได้ประสบการณ์แล้วก็ได้ภาษาเพิ่มถ้าเราได้ภาษาเพิ่มมันก็จะดีกับจอร์ดนี่ก็ดูเหมาะสมนะหน้าไปในแบบโทนเดียวกันน่ะเออก็ได้ไปต่อมั้ยไม่คุณแม่ตัดสินใจดีกว่าผมปิดไม่ลงสักคนเลยเฮ้ยลูกปิดเลยเหรอยังฟังดินะจ้ะคุยกับเขาดีมากคุณคุยกับเขาดีมากคุณตัดจิตจิตใจคุณทำด้วยอะไรหน้าเนื้อใจเสือไม่ใช่จอร์ดเขาบอกว่าเขาจะไปเรียนภาษาอังกฤษก่อนปีนึงให้เขาไปเรียนก่อนแล้วค่อยกลับมาคบมาหาดูใจแล้วคุณปิดไฟแล้วเขาจะได้กลับมาคบไหมล่ะอย่างเงี้ยก็ให้ไปเรียนก่อนไงมาเสียเวลามาเสียเวลาอ๋อตอนนี้ต้องเป็นแฟนกันเลยใช่น้ำมนต์เสียใจดูหน้าน้ำมนต์ดิน้ำมนต์คือเสียแค่หกเดือนใช่ไหมเขาบอกเรียนแค่หกเดือนไม่เป็นไรถ้าเราคือคนที่ใช่เขาจะเลือกเรากลับมาเองน้ำมนต์อย่าไปกลัวไปต่อไปต่อคนต่อไปคุณไอซ์แนะนำตัวค่ะคุณไอซ์สวัสดีค่ะชื่อไอซ์นะคะอายุ26ปีค่ะตอนนี้เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ค่ะแล้วก็อินฟลูเอนเซอร์ค่ะอ๋อคอนเทนต์ที่เราชอบทำเป็นแนวไหนประมาณไหนก็จะเป็นแบบว่าเหมือนข้อคิดการใช้ชีวิตอะไรเงี้ยค่ะหรือประสบการณ์ความรักค่ะโอ้โหในไหนครับใน Facebook หรือ YouTube ใน TikTok ค่ะใน TikTok เนี่ยมีบทความดีๆที่เคยพูดใน TikTok มั้ยที่แบบฟังแล้วรู้สึกเออมันให้กำลังใจด้านความรักอารมณ์ประมาณว่าประสบการณ์ตรงอะค่ะปกติคนที่ใช่มันไม่ต้องพยายามต่อให้ยังไงก็แล้วแต่ถ้าเราใช่อะเขาก็จะเลือกเราเองเขาอันนี้ไม่ได้บอกทุกคนนะคะบอกน้ำมนต์นะคะไม่ใช่คือน้ำมนต์อะจะได้โอกาสอยู่แล้วแต่อ๋อเหรอไปปิดโอกาสเขาถ้าเกิดว่าใช่เดี๋ยวเขาจะเลือกเราเองก็คือปกติก็คือทำเป็นอินฟลูเอนเซอร์อย่างเดียวเลยไม่ได้ทำงานประจำไม่ได้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมทำงานประจำค่ะเป็นคอนเทนต์เนี่ยค่ะอยู่เอเจนซี่ค่ะโอ้อยู่ไม่ไรแล้วไม่ไรไม่คุณจำได้ไหมทำไมเขาเคยบอกเขาเคยเจอจอร์ดไงเออแล้วไงด้วยเขาเป็นเอเจนซี่อ๋อใช่ไหมอ๋อจะเคยแบบว่ามีหลักฐานอยู่ในโทรศัพท์ด้วยมีหลักฐานในโทรศัพท์ด้วยเป็นคลิปด้วยแต่ว่าบอกไม่ได้ต้องเจอหน้าเจอตาก่อนบอกไม่ได้ไงอยากเจอกันก่อนแต่ว่าถ้าเกิดว่าดูภาพรวมทั้งหมดเลยนะคุณไอดูแตกต่างกับคนอื่นทำไมอ่ะใช่เรื่องสไตล์การแต่งตัวเอ่ยเรื่องการพูดการจาเรื่องแนวคิดหรือว่าอะไรเงี้ยเป็นอีกหนึ่งสไตล์ที่เราจะพบได้ในนี้ไปไหมไปต่อไหมเราตอนนี้เรามีหมวยหมวยเรายังขาดแบบหน้านี้เขาดูหน้าแบบออกไทยๆอย่างเงี้ยผมว่าทำไมถึงคิดหน้ายักษ์นะคาใจคาใจร้องเพลงพี่เจแล้วนะน้ำมนต์มันตลกดีนะเออกลับไปเปิดไฟนี่จะปิดนี่ไปเปิดนู่นให้ไว้ดีกว่าให้ไว้เหรอเปิดไว้โอเคไอได้ไปต่อนะคนนี้เขาบอกว่าเขารู้จักจอร์ดแล้วก็มีคลิปจอร์ดอยู่ด้วยคนนี้น่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ยแนะนำตัวฮะสวัสดีค่ะชื่อแคทค่ะตอนนี้ทำงานเป็นพิธีกรอยู่ค่ะหูยฉาฉานมากพิธีกรทางด้านไหนอะไรยังไงงานประเภทไหนอาจจะเป็นรายการวาไรตี้18บวกค่ะหูยยังไงคือจะพูดเรื่องอะไรอ่ะก็จะมีถามคุณหมอค่ะเป็นไลฟ์สดที่จะถามคุณหมอเกี่ยวกับเรื่องทางเพศอะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดว่าเอ้ยเราแคทกับจอร์ดเนี่ยเข้ากันได้ไหมนิสัยอะไรต่างๆที่วันนี้จากที่ฟังจอสัมภาษณ์นะครับคิดว่าเข้ากันได้นะเพราะว่าส่วนตัวแล้วอ่ะแคทเป็นคนที่ออกกำลังกายทุกวันคือตื่นเช้ามาประมาณ 7-8 โมงเนี้ยต้องวิ่งแต่เช้าทุกวันแล้วก็พอวิ่งเสร็จก็จะไปเข้ายิมที่บริษัทค่ะจับดูสิคุณออกกำลังกายจริงไหมไม่ใช่พอเจอผู้ชายออกกำลังกายออกกำลังกายจับให้ดูแขนได้เลยทั้งหมดอย่างเงี้ยนะผมยาวไหมคุณผมยาวไหมผมปลาบ่าค่ะก็ผมสั้นดิถือว่าสั้นที่สุดในสั้นหมดตรงนี้นะปกติเราเป็นคนที่ไว้ผมสั้นตลอดไม่เคยไว้ยาวเกินบ่าเออรู้ไหมดูเดี๋ยวนี้นะไม่ใช่ผู้ชายจะอยากได้อะไรก็สนองต
ตอนนี้ไม่ได้นะแบบโปรไฟล์ใน IG อ่ะหน้า IG ก็คือเป็นรูปที่อยู่ในฟิตเนสเลยเพราะฟิตเนสของจอร์ดบอกว่าแคทเธอสกินเฮดได้มั้ยแต่ก็ไม่ได้ Hi Cat can you speak English Yes I can Okay for example yellow เหลือง mango มะม่วงค่ะโอ้โหทำไมยอดยอดเลยมันต้องสีเหลืองแบบว่าฉีกไงคนอื่นเขาแบบคนอื่นเขาแบบสีเหลืองเยลโล่เตาอั้งโล่นี่อีโล่ฉีกฉีกยังไงเนี่ยยังไงแคทยังไงนี่ก็คือออกกำลังกายผมก็คือสั้นสุดในบรรดาทั้งหมดแต่ดิฉันว่ายังไม่ได้เฮ้ยไม่ใช่เพราะอะไรเข้าใจเด็ดมากยังอุ๊ยตกใจตกใจเลยนะปิดไปเลยเหรอเหตุผลที่ปิดคืออะไรเพราะอะไรมันไม่ใช่ออกกำลังกายอย่างเดียวมันขึ้นอยู่กับเรื่องอื่นๆด้วยความเข้ากันทัศนคติต่างๆการพูดการจาการคุยกันอะไรอย่างงี้ปิดไป4คนแล้วจอร์ดครับนี่พี่กติปิดหมดเลยป่ะเนี่ยใช่เมมี่แนะนำตัวอีกครั้งหนึ่งจ้ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อเมมี่นะคะอายุ22ปีเพิ่งเรียนจบค่ะก็ตอนนี้เป็นเจ้าของธุรกิจร้านเสื้อผ้าหรออายุ22เองแต่เมมี่ก็ตัวเล็กเหมือนกันนะคิดว่าเรื่องของสรีระทางร่างกายมีผลไหมถ้าสมมติว่าต้องเป็นแฟนกับพี่จอร์จถามอย่างนี้ดีกว่าจะไหวไหมไหวค่ะหรอสู้ตายเหรอคะหนูสู้เลยค่ะหรอฮะโอ้ยมันแฟนยูสปีอิงลิชyes sure โอ้แต่ก็ชั่วนะได้บอกว่า yes sure ชั่วเฉยๆคุณแม่ใจเย็นไหมเขาว่าสปีอิงลิชได้แต่ถ้าไม่ได้ได้ไหมคนนี้ได้นะยังไม่ได้นี่ว่าโอ้ยเหมือนกันนะจอร์ดบอกว่าพี่ครับเหลือสาวๆให้จอร์ดได้ดูบ้างนะโหดนะยังไม่ได้คนสุดท้ายค่ะคุณมาสวัสดีค่ะรัชนาลันจันทีมชื่อเล่นฟ้าค่ะอายุ26ปีปัจจุบันทำอาชีพนางแบบค่ะโอ้ยเจาะจงไปไหมว่าถ่ายเฉพาะแบบนิ้งแบบนั้นจริงๆปกติฟ้าเป็นนางแบบอินเตอร์ค่ะโอ้เจอแล้วเจออินเตอร์ยังไงก็คือทำงานที่ต่างประเทศเลยอุ้ยคือไปเป็นนางแบบไหนถ่ายแมกกาซีนหรือเดินแบบแคตตาล็อกค่ะเพราะว่าตอนนี้งานเดินมันยังไม่มีก็เป็นถ่ายแบบแคตตาล็อกอ๋อเหรอประเทศอะไรจ๊ะอินโดนีเซียค่ะอ๋อแสดงว่าอย่างนี้คือภาษาอังกฤษก็คือสื่อสารได้คล่องเลยจริงๆก็ไม่ได้ระดับแบบเวลดีมากแต่ว่าใจอยากไปคือชอบความท้าทายก็เลยแบบไปยอดนักสู้ยอดนักสู้คมอยู่แทนคมอยู่แทนทำไมถึงอยากเป็นเดทกับจอร์ดคุณหนึ่งเลยคือชอบในความสูงค่ะเพราะว่าไม่เคยมีแฟนที่สูงกว่าเลยคือแฟนปกติตัวเล็กกว่าหมดเลยเพราะเราเขาสูงมากนะเขาสูงที่สุดเท่าไหร่173ค่ะ173ดีเจนุ้ยสูงเท่าไหร่สูงก็ปีให้โอกาสฟ้าเลยนะในฐานะที่พรีเซนต์ตัวเองเป็นนางแบบจ้าให้คุณเดินโชว์กันให้เราดูหน่อยเพลงมาสิไปนี่นี่ค่ะโอ้สวยมากเก็บไหมคนนี้ฉันเก็บไว้ดีกว่าคิดว่าเก็บเอาไว้ก็หน่อยเอาไว้หน่อยสูงด้วยนะแล้วก็ชอบทัศนคติเขาโอเคขอบคุณเพื่อนนะเพื่อนมาเลยดูแล้วงานนี้เพื่อนทั้งสองคนไม่ได้มาเล่นๆนะครับคัดตัวสาวออกไปทั้งหมด4คนแต่ไม่ต้องเสียใจไปนะครับเพราะถ้าเป็นคนที่ใช่จริงๆหนุ่มจอร์ดจะเลือกกลับมาได้อีกครั้งตอนนี้จอร์ดจะได้เห็นหน้าสาวๆทั้ง5คนที่ผ่านเข้ารอบเป็นครั้งแรกแล้วครับคนนะครับที่ผ่านเข้ารอบนะครับหน้าตาจะเป็นยังไงจะถูกใจจอร์ดหรือเปล่านะครับไปพบกันเลยอย่าให้เธออันนี้ไม่ใช่นะฮะนี่ไม่ใช่นะได้เจอหน้าสาวๆที่ผ่านเข้ารอบทั้ง5คนแล้วน่ารักทุกคนมีไหมอ่ะพูดว่ามีไหมมีครับอะไรอะไรเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเอาหน้าแล้วเกินเราไม่ต้องขนาดนั้นโอเคตรงนี้คัดมาแต่หัวกระเทยทั้งนั้นหัวกะทิหัวกะทิหัวกะเทยคุณใน5คนนี้มี1คนที่เขาบอกว่าเขาเคยเจอคุณครับมีคลิปกับคุณจำได้ไหมจำได้ไหมไม่รู้อ่ะไม่รู้ว่าที่ไหนใช่ไหมเดี๋ยวไปรื้อฟื้นความจำให้ก็ได้เ
จอดบอกเลยว่าไอ้น่ากลัวไม่รู้คลิปอะไรด้วยเนี่ยอันนี้คือ5สาวนะครับที่ได้ผ่านเข้ารอบไปนะเราจะให้ดู5คนนะครับที่เมื่อกี้นี้ปิดไฟไป4แล้วก็รอบแรกที่เขาดับไฟไปเอง1เพราะว่าเขาฟังแล้วเขารู้สึกว่าเขาไม่น่าจะเหมาะกับจอดแน่นะฮะก่อนจะไปเจอกับเขาครับเดินเบาๆหน่อยโอ๊ยถ้าเป็นแม่ที่บ้านก็คือว่าลูกสาวนี่ไข่ไม่ออกนะคะเดินแรงขนาดนี้เดินจนรู้ว่าถึงคิวแน่ๆ5สาวโสดที่ถูกปิดไฟไปนะครับเชิญเลยนี่แน่อันนี้คนแรกเลยนี่แน่พบกับอ้าวคนแคปและเมนี่นี่แน่พบกับครับมีอะไรอยากทักทายจอร์นครับสเปกก็ผมสั้นแต่เราผมร่วงนะคะไม่ใช่จุดที่จะมาชอไม่ต้องชอไม่ต้องคุยเรื่องนี้ชอบคนอารมณ์ดีชอบคนอารมณ์ดีคนต่อไปนี่ไฮไลท์เลยนะอะไรนะน้ำมนต์อะไรนะน้ำมนต์น้ำมนต์ถ้าใช่ก็คือใช่ถ้าเกิดว่าเธอใช่เดี๋ยวเขาเรียกเธอกลับมาเออนี่แคปแคปมีอะไรอยากทักทายจอร์ดเชิญครับก็จอร์ดอ่ะชอบออกกำลังกายใช่ป่ะก็เลยอยากจะพาไปเอาท์ดอร์ออกกำลังกายค่ะมันดีดีแบบว่าปีนผาอะไรอย่างเงี้ยค่ะยากด้วยขาสั่นเลยนะปีนผาแต่จะขึ้นไปถึงจุดสุดยอดมันเกร็งปีนต้องปีนขึ้นไปใช้ขาใช้แขนใช่ไปทางไหนดีวะนี่คือ5สาวนะครับที่ถูกปิดไฟไปจอร์จจะมีโอกาสเลือกคนที่จอร์จคิดว่าถูกใจจอร์จมากที่สุด1คนนะครับด้วยการเอาหัวใจดวงนี้เดินไปมอบให้กับเขาแต่ถ้า5คนนี้ไม่มีคนไหนที่ถูกใจจอร์จเลยไม่ต้องมอบหัวใจให้เขาก็ได้ใช้เวลาได้นะแต่ไม่เลือกก็ได้ใช่ไหมไม่เลือกก็ได้ถ้าไม่ถูกใจจ๊อดไม่ต้องเลือกก็ได้ไปถึงเป็นแคทครับเพราะว่าอะไรรู้สึกว่าเดทที่จะไปด้วยกันเขาน่าจะเอนจอยครับถ้าสมมติได้ไปด้วยกันจริงๆเลยรู้สึกว่าอยากรู้จักเขามากอีกนิดนึงยินดีด้วยนะครับคุณแคทใจดีมาเลยดูแล้วไลฟ์สไตล์และเสน่ห์ของสาวแคทจะตรงใจหนุ่มจอร์ดของเราเข้าแล้วทำให้ตอนนี้มีสาวๆที่ผ่านเข้ารอบไปทั้งหมด6คนครับตอนนี้เรามี6สาวโสดนะครับที่จะมี1คนนั้นนะที่จะมีโอกาสได้ไปเดทกับคุณจอร์ดเวอาร์ที่โสดมาปีกว่าๆเป็นคนที่ชอบผู้หญิงที่แบบสไตล์แบบหมวยอินเตอร์ใครสปีกอังกฤษมาเก่งๆนี่จะมีสิทธิ์นะฮะแล้วก็ออกกำลังกายเก่งนี่มีสิทธิ์เลยนะฮะเพราะมีอยู่แล้ว5นะแต่อยู่ๆก็คือเรียกกลับมาอีก1คนคนนี้นี่ผมบอกเลยนะว่าเป็นม้ามืดเลยนะจอร์ดเดินไปเลือกแบบไม่ลังเลเลยนะฮะอุ๊ยเริ่มมองแรงกันวันนี้ภารกิจที่จะให้6สาวที่จะมาเดทคุณเนี่ยนะฮะอยากจะให้เขาทำภารกิจอะไรครับออกกำลังกายด้วยกันก็ได้ครับเป็นคนชอบออกกำลังกายจะได้ดูว่ามีเคมีกันหรือเปล่าทำอะไรฮะทำยังไงทำอะไรดีง่ายๆก็ได้ครับเซตอัพอะไรเงี้ยเซตอัพใช่ไม่ง่ายนะคะเซตอัพยากนะคะเพราะว่าเซตอัพง่ายทำได้3ทีนะคะบอกง่ายวันนี้ภารกิจที่จอร์ดเลือกมานะครับคือเซตอัพพิสูจน์รักเดี๋ยวเราจะให้สาวๆแต่ละคนเนี่ยนะเอาขาเนี่ยมาไขว้กับซุปตาของเราเลยนะแล้วเราจะให้ซิทอัพขึ้นมาพร้อมกันขึ้นมาแล้วค้างไว้นิดนึง2วิแบบสบตากันอีกครั้ง5ครั้ง5ครั้งเพื่อซิกแพคที่สวยงามหัวจอดจอดต้องซิทอัพ6คนเลยนะจอดไหวใช่ไหมเพื่อสาวๆไม่เข้าใจเดี๋ยวสาธิตให้ดูก่อนขออนุญาตอุทิศตัวก็แล้วกันพร้อมนะสาวๆอย่างนี้นะครั้งแรกขึ้นมา1จ้องตากันจ้ะชิดกว่านี้แม่ชิดกว่านี้2มันแบบว่าตามองตาสายตาเราจับมองกันประมาณนี้พอแล้วก็ลุกสิเราอ่ะลุกเหนื่อยไม่ลุกไม่ได้
เป็นไงเอาไงเอาไงโอเคมาที่คุณสาธิตนะฮะคนแรกแคทก่อนเลยดีกว่านะแคทเชิญครับที่บอกว่าออกกำลังกายทุกเช้าออกกำลังกายทุกเช้าเนี่ยอันนี้พิสูจน์เลยห้าทีนะครับแล้วสบตากันนะจ้าโอเคอ่ะลงไปเลยฮะถ้าพร้อมแล้ว1 2 3ซิทอัพครับเออเอ้าขึ้นมาเออเฮ้ยอุ๊ยเขาเขินหน้าแดงนี่เขินเลยเหนื่อยแคทเหมือนเหนื่อยอ่ะเหนื่อยครับเหนื่อยแคทออกกำลังกายจริงเปล่าใกล้ได้อีกไหม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 สุดท้ายครั้งสุดท้ายยังไงดีฮ่าเขินมากสุดยอดไอ้แคทเขินไม่เท่าไหร่ฝั่งนู้นเขินอะไรกันเป็นอะไรกันขาเขาไม่ได้เขินฮะเขาคิดอยู่จะทำได้ไหมคนแรกผ่านไปนะคุณแคทนะฮะคุณไอซ์ครับเชิญครับอันนี้เคยเจอแต่มาครั้งหนึ่งนะครับมีคลิปกันอยู่ด้วยนะฮะมีคลิปกันอยู่ด้วยเลยยังไม่รู้คลิปอะไรเออคลิปอะไรไอ้หรือถ่ายสตอรี่ค่ะอ๋อถ่ายสตอรี่เฉยๆแค่นี้ก็เคมหรอแค่ได้แค่สตอรี่ก็มาเคมหรอโมโหอะไรเราอ่ะขอบคุณมากครับยังไม่เริ่มพร้อมเริ่มครับหนึ่งเฮ้ยนี่เขาสู้ตานะเออเขาสู้นะไอ้สองน่าจะออกกำลังกายบ้างแล้วเนี่ยใช่คุณดูหน้าทองเขาแข็งแรงนะสุดท้ายสมจุบนิดนึงที่จ้องไม่ใช่เคลิ้มนะทำไมคะเขาสู้ตามากไงต่อไปครับฟ้าครับเชิญครับอันนี้เป็นนางแบบนางแบบสาวขายาวคือถ้าเขาไปเดทกันเดินเหมาะนะเหมาะนะเหมาะนะสูงๆจะต้องเอาขาเกี่ยวห้าทีนะครับขาเกี่ยวไว้นะโอเคโอเคถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับไปสบตากันไว้จ้ะน่ารักน่ารักใช่ใช่ไหมคนน่ารักที่สองโอ้ยน่ารักแอนอันนี้จอจิ้มด้วยนะคนนี้จอจิ้มครั้งสุดท้ายครั้งสุดท้ายดูนะดูนะดูนะสุดท้ายเหรอหยัดเยิ้มเลยหยัดเยิ้มเลยโมเมนต์น่ะโอเคขอบคุณค่ะมันเคมีมันได้ฟิสิกส์มันได้ชีวะมันได้พอแล้วพอแล้วต่อไปครับนี่ครับเชิญครับอะไรนะแม่นี่คือภารกิจพิชิตใจจอร์ดนะโอเคพร้อมโอเคคุณเขาสวยนะสวยไม่ได้เนี่ยแม่ช่วยดูแล้วว่าเขาสวยครั้งแรกครับมาครับกล้ามท้องยายเมย์เขามีกล้ามท้องกล้ามท้องสองตาเขาสวยนะคนนี้ตาเขาสวยครั้งที่สามอุ้ยมีเลข11ที่หน้าท้องนะกล้ามท้องครั้งสุดท้ายครับจ้องกันไว้โอ้ยมีพยักเขาให้สิทธิ์อัพอย่างเดียวเขามีสิทธิ์มาจับมือเขาเท้าเลยถ้าเขาได้ไปเดทเขาได้จับมากกว่ามืออีกเขาได้จับหัวเข่าขอบคุณครับต่อไปครับน้ำขิงเชิญเลยครับน้ำขิงออกกำลังกายหรอจะมีกล้ามท้องด้วยอ่ะเออหรอถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับไปไปครับน้ำขิงสู้เขาไปมองด้วยมองตาด้วยมองหน้าหนูหนึ่งแล้วไปครั้งที่สองต่อไปครั้งที่สองใกล้อีกนะใกล้อีกสองเฮ้ยอันน้ำขิงเลือดเลือดขึ้นหน้าเหมือนกันนะเออสามไอตอนนี้น้ำขิงเหมือนอาการสั่นๆเหมือนกันนะสี่ครั้งสุดท้ายขอแบบหยัดเยิ้มห้าไอ้ยืนยิ้มน้ำแข็งสิโอ้น่ารักคิมุจิมากเลยนะครับขอบคุณครับน้ำแข็งคนสุดท้ายน้องตองพี่ตองดูเรียบร้อยเนาะตองดูเรียบร้อยอ่ะก็มาร้อยก็เรียกตองร้อยละค่ะเขาไม่ใช่เราหรอคนสุดท้ายนะครับภารกิจพิชิตใจจอร์ดเริ่มครับมาฮะตองฮะสตางค์ไว้ฮะ
ไม่ได้ลงเลยลงค้างไม่ได้ค้างลงเลยหนูค้างสิลูกดูสบตาคันโมเมนต์โมเมนต์หนูขอโมเมนต์ค้างหน่อยค้างหน่อยค้างหน่อยเก่งเขาสิมองเขาครั้งสุดท้ายขอหวานหวานมองเขามองเขาเก่งนะเก่งไว้มองเขาตอบกันสิครบยังครบแล้วไม่รู้ว่าอายหรือว่าไม่ไหวค้างไว้ไม่ไหวทำไมอ่ะจอร์ดครับเป็นไงบ้างครับหลังจากที่สาวๆได้ไขว้ขาแล้วก็ซิทอัพสบตากันไปฮะผมว่ามันช่วยได้เยอะเลยครับช่วยในการตัดสินใจได้เยอะเพราะว่าจริงเหรอเวลามองมันก็รู้สึกเขินไหมเขินไหมก็มีคนที่เราเขินก็มีหรอเป็นคนที่ชอบเวลาผู้หญิงสบตาหรือหลบตาสบตาจอร์ดครับใครที่จะเป็น3คนสุดท้ายที่ได้ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายจอร์ดเลือกเลยครับอุ๊ยใครดีอุ๊ยตื่นเต้นอ่ะเดินพิจารณาได้เดินวนได้เลยคุณวนได้เลยเขาสวยมากเออนี่เฮ้ยแฟนเราอายุเด็กกว่ามีปัญหาในการสื่อสารหรือว่าแบบทัศนคติอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเลยนะคะก็แบบเด็กน่ารักขี้อ้อนกว่าด้วยอ๋อแต่เขาเป็นคนนิ่งๆใช่แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราอ้อนเองมีพยักหน้าคิดว่าส่วนสูงมีปัญหาไหมไม่มีเลยค่ะไม่ติดได้ได้หมดร้อยเกือบ190ได้ไหมน้ำเกลือได้สิแม่ All you can call me honey That's okay honey เก่งนะครับครับหน่อยครับหน่อยครับไว้เก่งไว้มองเขาสิสวัสดีค่ะจอร์ดเราเคยเจอกันนะคะจำได้หรือเปล่าอุ้ยไม่รู้อ่ะจำได้ไหมใช่ไหมเดี๋ยวไปรื้อฟื้นความจำให้ก็ได้เข้ากันได้นะเพราะว่าส่วนตัวแล้วอ่ะแคทเป็นคนที่ออกกำลังกายทุกวันเฮ้ยอ่ะพอบอกว่าจอร์ดชอบคนสบตานะฮะไอ้มองตาไม่กระพริบเลยนะฮะคุณชอบคนตู้ตาใช่ไหมเอาละครับมาแล้วหนึ่งนะฮะจอร์ดครับคนที่สองครับเลือกยากมากเลยจริงคนสุดท้ายครับจอร์ดครับตอนนี้เหลือแคทนะครับเหลือฟาเหลือน้ำขิงแล้วก็เหลือตองอุ๊ยอุ๊ยตาเรามายืนจอร์ดมายืนข้างๆระหว่างแคทอุ๊ยกับฟานะฮะอุ๊ยอย่าให้เธอลงไปสรุปนะครับจอร์ดนะครับเลือก3คนมาเรียบร้อยนะครับเป็นแคทไอซ์แล้วก็เมย์นะครับไอซ์เมย์และแคท3สาวหลักสไตล์แต่ตรงใจจอทั้ง3คนได้ผ่านเข้าไปในรอบสุดท้ายว่าแต่ใครจะได้เป็นเดทสุดฟินกับจอทช่วงหน้ามาลุ้นกันต่อครับจอทครับสัมผัสแบบไหนคือสัมผัสที่ใช่ของเราครับผมเล่นเวทแบบนี้ก็ต้องอุ้มแหละอุ้มคนเดียวไม่ได้สองคนไม่ได้ต้องใช้สี่คนหามไม่ใช่คนตายเนาะวันนี้นะครับสัมผัสที่ใช่ของจอร์ดนะครับนั่นคือสัมผัสด้วยการอุ้มครับมา
โอเคจอร์ดครับปิดตาของเพลงได้เลยนะครับคนแรกก็คือว่าคุณนุ้ยเข้าเลยค่ะสาวๆจะต้องสลับที่กันจนกว่านุ้ยจะบอกให้หยุดและพอใจ okay. สลับกันไปเรื่อยๆลีลีข้าวสารสองชานาข้าวเผือเด็กน้อยตาเหลือคนข้าวใส่ดายังเหนื่อยไม่พอยหรอเออนั่นสินั่นโอเคพอซุปตาของเราพร้อมนะครับพร้อมครับสาวโสดหมายเลขหนึ่งจอร์ดฮะมาแล้วฮะโอเคนะครับสัมผัสที่ใช่นะครับคือสัมผัสด้วยการอุ้มถ้าพร้อมแล้วเชิญเลยครับเหมือนซีรีส์เกาหลีเลยว่ะแกโอ้ยไปแล้วดูมือข้างหลังนางค่ะมาดูมือข้างหลังนางอกนางกอดเลยค่ะเอนี่คือสัมผัสของหมายเลขหนึ่งนะครับต่อไปครับหมายเลข2เชิญฮะ okay. พร้อมนะฮะถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับโอเคโอ้ยโอ้ยโอ้ยใครสั่งให้ซุกลงไปตรงคอเนี่ยฮะโอเคนี่คือสัมผัสของหมายเลข2นะครับขอบคุณหมายเลข2ด้วยคนที่2อบอุ่นคนที่3มาเดี๋ยวอบโอ่งเลยค่ะไม่เป็นไก่ไม่ใช่เออสัมผัสที่ใช่คนสุดท้ายครับจอร์ดด้านนี้จ้ะโอเคนะถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับโอ้ยจอร์ดอุ้มขึ้นมาแบบสบายๆเลยใช่ไหมว้ายโอ้ยว้ายดูเขาเฮ้ยเป็นไงอะจอร์ดโอเคนี่คือสัมผัสของหมายเลข3นะครับจอร์ดครับสัมผัสของหมายเลข1เป็นไงบ้างฮะก็ดีครับหอมไหมตัวเขารูปหลังด้วยเขารูปหลังเราด้วยครับสัมผัสของหมายเลข2ฮะคนนี้เขาซบไหล่เราเป็นไงรู้สึกไงรู้สึกอบอุ่นดีอบอุ่นดีนะคนนั้นฟิลคนนี้ฟิลไหนอะจอร์ดคนนี้รู้สึกแบบจับมันพอดีอะพอดีตัวเหรอใช่ใช่ไม่รู้ทำไมเหมือนกันจอร์ดครับตอนนี้ได้สัมผัสสาวๆทั้ง3คนไปแล้วนะครับกับสัมผัสที่ตัวเองต้องการนั่นคือสัมผัสด้วยการอุ้มแต่ละคนแตกต่างกันยังไงบ้างฮะจอร์ดฮะจริงๆต้องบอกก่อนเลยว่าทั้ง3คนอะถ้าผมไปเด็กกับใครมันก็โอเคหมดแหละเพราะว่าน่ารักทั้งหมดเลยเราก็เลือกมาแล้ว3คนนี้คือแบบใช่เลยใช่ครับโอเคเอาละครับจอร์ดครับต้องตัดสินใจแล้วครับว่า1ใน3คนนี้นะครับหมายเลข1หมายเลข2แล้วก็หมายเลข3ใครจะได้ไปเป็นแฟนกันวันเดย์กับจอร์ดอุ๊ยหมายเลขที่จอร์ดเลือกคือหมายเลข3ครับหมายเลข3ค่ะน้องหมายเลข3โอเคน้องของเราจะไม่โสดอีกต่อไปแล้วและจอร์ดนะครับได้เลือกหมายเลข3นะครับสัมผัสที่ใช่ของจอร์ดมานะครับและนี่คือคนที่จะได้ไปเดทกับจอร์ดแฟนกันวันเดย์นะครับเดี๋ยวเราจะให้สาวโสดหมายเลข3นะครับเปิดตาจอร์ดด้วยท่าที่จอร์ดอุ้มเลยนะฮะตายแล้วจอร์ดครับอุ้มเลยครับเธอได้ลองไปกับฉันอยู่ด้วยกันเป็นแฟนกันแค่
จอร์ดเวอาร์นะครับแล้วก็น้องเมย์นะครับทั้งคู่ไปเป็นแฟนกันจะหดลงไปไหมคะเชื่อว่าหลายๆคนก็ไม่ได้นัดเดทมาตอนเช้าขนาดนี้มารับแสงอะไรเงี้ยนี่ก็คือชีวิตประจำวันของเราจริงๆที่ตื่นมาแล้วมารับแสงแบบมาดูพระอาทิตย์อะไรเงี้ยมันให้คอนเนคกับธรรมชาติมากขึ้นเราว่ามันรีแลกซ์ดีเราก็จะได้มีเวลาโมเมนต์อยู่กันแบบสองคนกับธรรมชาติมาแล้วเออแดดตอนเช้าที่เรารอทะเลกับภูเขาชอบอะไรมากกว่ากันชอบภูเขาอะไม่ชอบเราอะน่ารัก คือเขาน่ารักเลยอะเขาแบบเป็นธรรมชาติของเขาเลยเป็นคนน่ารัก เขาเป็นคนง่ายๆแล้วก็พร้อมที่จะลุยอะไรทุกอย่าง เขายิ้มง่ายอะอยู่กับเขาแล้วไม่เครียดเลยเมื่อกี้เราวิ่งเรียบร้อยแล้วไหนไม่เคยต่อยมวยใช่ไหมไม่เคยค่ะไหนลองดูหน่อยว่าถ้าต่อยไงหนึ่งสองแบบปุ๊บปุ๊บตุ๊บตุ๊บเนี่ยเหรออ่าตุ๊บใช่ไหมหรือว่าตรงนี้ฝั่งนี้ขวาซ้ายขวาเฮ้ยก็ไม่แย่จุ๊บจุ๊บมาขอโทษด้วยนะไม่อยากทำแบบนี้เลยเพราะว่าเธอไม่พาเราไปกินปิ้งย่างมันเป็นแอคทิวิตี้ที่จอสเองอะทำอยู่แล้วเราพอมีคนมาทำด้วยแล้วเขาก็ดูแบบสนุกกับมันก็ทำให้เรามีความสุขอะมันเลยเข้ากันได้ดีมากเขายิ้มเขาน่ารักเขาดูเอนจอยกับมันก็ทำให้เราอดยิ้มไม่ได้มีความสุขมันก็ยิ้มออกมาคือผมไม่อยากพยายามอ่ะถ้าคนจะชอบเราก็ต้องให้ชอบเป็นที่เป็นตัวตนของเรามากกว่าคือชอบค่ะชอบเลยก็ชอบจอดมากกว่าที่นึกว่าจะเหวี่ยงลงทะเลจริงเออเอาวะล้อเล่นเอาใหม่ไหมได้กลิ่นกาแฟมาแต่ไกลเลยไกลเธอดื่มได้ใช่ไหมกาแฟได้นิดหน่อยลองดูนะฮะไหนดูสิเก่งนิดนึงนะไม่เป็นไรกลัวไม่อร่อยอ่ะเฮ้ยต้องอร่อยดีไม่เป็นไรถ้ายูกินไม่ได้เดี๋ยวไอ้กินเองกินได้เออให้ลมมันEven if the sky is falling down, sky is falling down. Okay. Cheers. ดีนะแบบขมๆขมนิดนึงเปรี้ยวขมตัวเองหรือเปล่าแต่อร่อยดีนะเอาทำไปเล่นไปจริงมั้ยใช่เฮ้ยขอบคุณ ชอบค่ะ มีอะไรจะให้แหละมีอะไรจะให้ลองแกะดูกินเหรอเปิดเลยต้องเปิดเลยปะเปิดเลยว้าวดูอันนี้ก่อนน่ารักมากเป็นคนเลือกลูกเองเลยนะดีอ่ะดี
ไอคิดว่าน่าจะรู้ด้วยว่ารูปไหนเก่งอ่ะรูปนี้อยู่ยิ้มสวยก็เลยอ๋อรู้สึกว่ารูปนั้นเขายิ้มสวยยิ้มน่ารักคิดว่าถ้ามันเป็นตัวการ์ตูนอ่ะจะต้องเหมือนเขาแน่เลยแล้วจริงๆมันก็เหมือนเขาด้วยรู้สึกว่าแบบเราก็เลือกรูปเก่งกันนะเนี่ยชอบรูปนี้เพราะว่ายิ้มสวยใส่เสื้อขาวอ่ะใช่ใส่เสื้อขาวแล้วก็แหวกอกด้วยชอบวันไหนบ้างแหวกอกน่ารักมากมากจะใส่ดีขนาดนี้หวังว่าจะเอาไปใช้นะคะเอ้ยอันนี้น่ารักมากอันนี้คือน่ารักสุดแล้วมั้งเนี่ยยูน่ารักคู่แก้วเนี่ยน่ารักคู่Always there in my mind But I just don't know if I'll dance with the lights on If you're gonna be moving on solo Wait a second cause they're playing the best song I'll be there if you reach out to me สำหรับ activity ต่อไปที่จะพาอยู่ไปไปไหนเอ่ยพาไปย่างอ๋อหอย่างนี่แปลว่าปิ้งย่างใช่ไหมใช่ปิ้งย่างซึ่งไม่ได้พาไปกินปิ้งย่างแต่พาจะไปย่างเนี่ยจะพาไปขี่เจ็ตสกีเราเคยนั่งไหมไม่เคยเดี๋ยวลองนั่งดูเอ้ยไปค่ะไปค่ะได้ได้ไปยูดูตื่นเต้นนะอยากอยากลองโอ้โหท้าวท้าวเราพักเดี๋ยวเราใส่เสื้อยูชีพก่อนนอกจากจะพาไปซิ่งแล้วยังใส่เสื้อAnd I wanna show you something new You gotta know Every day I got your back Yeah, you can count on me for that So put your hand in mine I will be there every day When you're sick of the climb I will make sure it's okay โมเมนต์ตอนที่ขับเจ็ตสกีกับแฟนนะคะสนุกค่ะจอยเป็นคนที่แบบดูแลดีเข้าใจเขาเชื่อใจเราเชื่อใจเขามันเลยทำให้เรารู้สึกว่าไม่กลัวเป็นยังไงบ้างครับสนุกค่ะชอบมากอ่ะขอบคุณที่พากลับมาเก็บขาลืมขาไปกลางทะเลเมื่อกี้จบวันแล้วเนาะใช่ไปต่อยเราไปวิ่งกันไปต่อยมวยดริปกาแฟไม่พาที่กำลังจะตกแต่ว่า I have a surprise for you เดี๋ยวขับพาไปก่อนเซอร์ไพรส์อะไรเซอร์ไพรส์ไปหาพระอาทิตย์หรอหรือไงใช่ไปค่ะต้องเซอร์ไพรส์อะไรอย่างเงี้ยมันก็ตื่นเต้นนิดนึงจะดูออกโอ้ฮะเตรียมไว้ให้ก็เลยรู้สึกโอ้ยน่ารักเนาะแบบน่ารักเราเป็นคนชอบพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกไหนๆก็มาทะเลแล้วก็แบบถ้าขึ้นเรือได้เราว่ามันไม่ได้มีโอกาสมาง่ายๆอะไรเงี้ยเราว่ามันก็เป็นอะไรที่โรแมนติกมากๆมันก็ค่อนข้างพิเศษglimpse of you out on the road quiet like a dove you're whispering a symphony unknown
แล้วเป็นยังไงบ้างโอเวอร์ก็ดีค่ะมีความสุขแล้วก็แฮปปี้มีความสุขงานครับขอบคุณมากที่ enjoy ขอบคุณเหมือนกันค่ะ And feel your blue skyยูให้ของขวัญอะไรก็ต้องให้ของขวัญบ้างอันนี้ก่อนก็เป็นคือเราอะรู้สึกว่าเออแบบอยากให้อะไรเก็บไว้ดูแลไว้แต่ว่าเราดูแลต้นไม้ไม่เป็นก็เลยซื้อตัวนี้มาเพราะมันตายยากมันทนเราก็ดูเธอดูก็เหมาะสมดีว่าเจ็ตสกีเมื่อกี้ก็ดูทนมากไม่เคยมีผู้ชายก็มองเห็นหรืออะไรที่มันมีชีวิตแบบหรือเราต้องดูแลจากผู้ชายคนไหนเลยต้นแรกในชีวิตแล้วก็จะดูแลอย่างดีนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวนี้ถือให้โอเคโอเคแล้วก็นี่เปิดปุ๊บเฮ้ยตื่นเต้นเลยแฮะ1 2 3อะไรอ่ะเป็นน้ำหอมคือเราชอบน้ำหอมมากแล้วก็ทีนี้ก็เลยอยากได้แบบเป็นคัสตอมเมดคือเท่าที่เราเห็นอยู่อ่ะเราก็พยายามจะอธิบายเท่าที่เราเห็นเลยเป็นผู้หญิงหวานน่ารักแต่ดูมีความน่าค้นหาแอบความเปรี้ยวไว้นิดนึงแล้วก็อธิบายเขาแบบนี้เขาก็เลยเดี๋ยวนี้ไม่ใช่กินตัวใช่ป่ะไม่ใช่ น่ารักมากจะบอกว่าเซอร์ไพรส์ที่แบบจอร์ดเตรียมให้ก็คือแบบมันเหมือนเป็นหนึ่งเดียวในโลกเพราะว่าเขาก็เหมือนอธิบายบุคลิกถึงได้น้ำหอมอันนี้มาต้มหน่อยกินเดี๋ยวเราอ่านกินให้โอเคน่ารักมากเราก็ไม่เคยได้กลิ่นนี้จากที่ไหนได้กลิ่นนี้แล้วก็คือรู้สึกว่าชอบเลยค่ะชอบมากน่ารักมากเลยอ่ะขอบคุณนะคะเดี๋ยวไว้ตั้งชื่ออ่ะมันเพราะว่ามันเป็นคัสตอมเมดเพราะว่าเนี่ยมีก็จะเป็นน้ำหอมขวดเดียวอาจจะตั้งชื่อให้ไอว่าอะไรยูเป็นคนหน้าหวานแต่หน้าค้นหาอือค่ะชื่อเมย์ เมย์อ่ะเออว้าวพี่เก่งอ่ะมันโมเมนต์อย่างนี้มันก็น่ารักดีเนาะแล้วมีจังหวะหนึ่งที่จอเขาเหมือนถามแล้วว่าถามจริงๆอย่างเราอะสเปคเมย์หรือเปล่าพุ่งตรงว่าไม่กล้าตอบอยากบอกมากที่สุดอยากตอบคำถามนั้นกับจอร์ดมากที่สุดว่าเออชอบจริงๆก็มาเพราะจอร์ดแหละจริงๆมาที่นี่เพราะจอร์ดเลยก็ชอบค่ะมันก็ไม่ได้เกี่ยวหรอกว่าเราเป็นเซเลบหรือเป็นดาราอะไรเงี้ยมันก็แค่เป็นเด็กคนที่เราวาดไว้เราก็รู้สึกว่าเราได้ทำเต็มที่แล้วก็แฮปปี้แหละอยากจะหยุดเวลาไว้อะไรอย่างเงี้ยเป็นโมเมนต์ที่ดีมากๆครับอยากให้เธอได้ลองไปกับฉันอยู่ด้วยกันเป็นแฟนกันแค่วันใดขอแค่เพียงเท่านั้นฉันก็โอเคอยู่กับฉันเป็นแฟนกันแค่วันใดอยากให้เธอได้ลองไปกับฉันอยู่ด้วยกันเป็นแฟนกันแค่วันใดขอแค่เพียงเท่านั้นฉันก็โอเคอยู่กับฉันสัปดาห์หน้ามาเอาใจช่วยหนุ่มรอนพัทรพลกับการมาหาแฟนคนแรกในชีวิตโอ้โห10กว่าปีแล้วครับจริงป่ะเนี่ยเกินไปหรอผมไม่เคยเห็นเขามีแฟนเหมือนกันไม่มีครับไม่มีแฟนก็ง่ายๆอั้นยันคอไม่รู้เสมหะหรืออะไรอ่ะแล้วก็อันนึงที่ผมตั้งเอาไว้แรกคือว่าเรื่องของแบบอยากให้คนของผมเนี่ยมีศีล5ครับไม่รู้ว่าทุกคนปิดไฟหมดยังไงตอนนี้